S-Card อันนี้มันจะเหมาะสมกับราคาที่ออกป้ายแดงมา 6,990,000 บาทหรือเปล่าโดยที่ว่ามันเป็น S-Card เนี่ยคันนี้ก็จะให้จอเป็นแบบ3จอมาให้นะครับสามารถปรับเอนแบบเต็มที่ได้โดยใช้สัมผัสแค่มุมเดียวนี้เนี่ยผมนอนได้เลยเอางี้ดีกว่าเซฟเงินในกระเป๋าอีกล้านกว่าบาทเลยนะครับสวัสดีครับผมพบกับเซนคุณหญิงอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเจ้า S-Card S350D MG มาเพราะว่ารอบที่แล้วผมทำเป็นตัวซีรีส์7เข้าไปนี่เลยคู่แข่งของเขาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันว่าเจ้า S350D เนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นอะไรยังไงบ้างข้างในกับข้างนอกสวยงามน่าซื้อขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับเจ้า S-Card คันนี้จะเป็นรหัส W222 ที่จริง W222 เนี่ยมีมาสักพักนึงแล้วนะครับผมแต่ว่าคันนี้เป็นตัว facelift นั่นเองนะครับขอแอบอนุญาตนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอน FT86 เพิ่งเข้ามาเลยนี่รถเราเดี๋ยวทำรีวิวให้ชมแน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมที่เอามารีวิวเนี่ยจะเป็นปี2018นะครับจดปี2019เบื้องต้นนะครับผมคันนี้เป็น AMG นะครับผมแต่ว่า S-Class เนี่ยเขายังใช้ความคลาสสิกความเก่าของเขาอยู่นะครับโดยการที่ใช้โลโก้ที่เป็นโลโก้ข้างบนเนี่ยยังมีอยู่ถึงจะเป็น AMG ก็ตามเพราะว่าบางรุ่นที่เคยรีวิวไปถ้าเห็น E กับ C เนี่ยถ้าเป็น AMG เนี่ยจะเป็นดาวจมแล้วแต่ S-Classเขายังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกความสั่งของเขาไว้อยู่อย่างที่2นะครับไฟหน้าเนี่ยเขาก็เปลี่ยนรูปลักษณะนะครับเปลี่ยนแบบแต่ยังใช้เป็นมัลติบีม LED อยู่แล้วก็จะมี3บั้งเหมือน C Class ตัวใหม่ที่เรารีวิวไปนั่นเองนะครับเดย์ไลท์เนี่ยนี่จะเป็นขีดขึ้นมาอย่างงี้สวยงามมากกระจังหน้าก็มีการอัปเกรดขึ้นมาส่วนตัวผมมองว่ามันสวยขึ้นเยอะเลยนะครับดูทันสมัยขึ้นดูไม่แก่คนขับ S-Class เนี่ยส่วนมากจะมองว่ารถมันแก่รถมันอะไรอย่างงี้แต่สำหรับเจ้าตัวนี้ที่เปลี่ยนมาแล้วค่อนข้างหล่อมากๆนะครับผมแล้วบางคันเนี่ยอย่างลูกค้าคนที่แล้วซื้อไปใส่กระจังหน้าเป็นแบบ S65 เลยบอกเลยว่าโคตรดุกว่านี้เยอะนะครับแต่แค่นี้ผมมองเลยว่าก็ทันสมัยมากขึ้นแล้วนะครับกระจังหน้าตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นรูเหมือนตรงอื่นแล้วทำไมตรงนี้อยู่ดีเป็นทึบนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีออปชั่นดิสโทนิกเข้ามาให้นะครับผมแล้วก็มีพวกพรีเซฟเบรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ของเขานั่นเองนะครับข้างๆของเจ้า S-Class คันนี้นะครับนี่แน่นอนไซส์ผมนี่ใหญ่มากมาแน่นอนนะครับกลางแขนก็ยังไม่สุดเลยถือว่าเป็นรถที่ยาวมากๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือใหม่ขนาด20นิ้วนะครับผมอันนี้คือให้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นไซส์20นิ้วแล้วเป็นแบบแบก AMG นั่นเองนะครับลวดลายนี่ไม่ต้องห่วงสวยงามแน่นอนตามสไตล์ AMG นะครับข้างๆนะครับจะมีสเกิร์ตข้าง AMG มาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมก็จะเป็นประตูแบบ Soft Close Door คือประตูดูดนั่นเองนะครับเราไม่ต้องปิดแรงๆเนี่ยแค่นี้แล้วก็ตัวประตูมันก็จะดูดเข้าไปเองนะครับข้างหลังถ้าเห็นตัวก่อน facelift แล้วนะครับไฟจะคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดมองสังเกตดีๆเนี่ยข้างในจะเล่นลวดลายกลิตเตอร์อยู่แล้วนะครับผมแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยสมัยก่อนจะเป็น LED ธรรมดาแต่นี้มันจะมีไฟเบอร์ออปติกเข้ามาด้วยซึ่งมันทำให้ไฟเนี่ยคมชัดขึ้นสว่างมากขึ้นในที่มืดนั่นเองนะครับกระจังหลังก็จะเป็นกระจังแบบ AMG นะครับผมเป็นท่อคู่ที่เราเห็นเป็นท่อคู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหลอกเนี่ยผมเอามือเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ท่อมันตันนะครับผมทำออกแบบมาให้เท่เท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วท่อเนี่ยจะมีแค่อันเดียวนะครับอยู่ข้างใต้นี้นะครับเป็นท่อไอเสียออกมานั่นเองนะครับผมฝาท้าย S-Class คันนี้นะครับผมก็จะเป็นฝาแบบดูดนั่นเองนะครับก็คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้านี่การใส่ของกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ว่าคันนี้มันเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมข้างหลังเนี่ยมันก็จะไม่มีแบตเตอรี่เปิดมาข้างใต้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มียางอะไรไม่มีอะไรให้เลยนะครับผมก็ตามสไตล์รถใหม่ๆตอนนี้ก็ให้มาแบบนี้นั่นเองนะครับผมใส่ของนี่ไม่ต้องห่วงเยอะแยะแน่นอนแล้วก็ฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับกดปิดได้เลยเบนซ์คันนี้นะครับผมก็จะเป็นรหัส 350D ซึ่งรหัสเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องดีเซลนั่นเองนะครับเครื่องดีเซลที่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับผมแล้วจะเป็นเครื่องดีเซลแบบ6สูบให้พละกำลังมาทั้งหมด286แรงม้าบอกเลยว่าค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมสำหรับรถ S-Class คันนี้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์ของคันนี้ก็จะให้เกียร์แบบ9สปีดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าเป็นเกียร์ที่ประหยัดน้ำมันกว่าตัว7สปีดขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเลยพละกำลังที่ให้มาสำหรับรถ S-Class ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับ286แรงม้าเนี่ยบอกเลยว่าพอเพียงแน่นอนนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของคันนี้นะครับผมก็อยู่ประมาณ 13-14 กิโลลิตรนะครับผมก็ถือว่าสำหรับรถใหญ่แล้วก็รถ60ขนาดนี้10กว่าโลลิตรเนี่ยถือว่าประหยัดแล้วสำหรับ S-Class คันนี้แน่นอนนะครับใครที่หา S-Class อยู่แล้วไม่อยากได้ไฮบริดนะลองมาดูคันนี้ผมบอกเลยว่าเราไม่แน่นอนว่าในอนาคตอ่ะเบนซ์เขาจะออกมาเป็นไฮบริดหรือเปล่า
แต่ณจังหวะนี้ณตอนนี้นะครับมีดีเซลมาขายแล้วรีบคว้ากันเลยดีกว่าว่าดีเซลณตอนนี้น่าใช้กว่าไฮบริดเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันนะครับผมว่า S Car คันนี้มันจะเหมาะสมกับราคาที่ออกป้ายแดงมา 6,990,000 บาทหรือเปล่าข้างในนะครับเบื้องต้นเราที่เห็นเลยนะครับผมก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยของ S Car คันนี้นะครับก็มีการอัปเกรดมานะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นก่อนเฟซลิฟต์เนี่ยพวงมาลัยจะไม่ให้ทัชแพดมานะครับจะเป็นปุ่มที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็นปุ่ม4ทิศทางนั่นเองแต่ว่า S Car คันนี้ก็จะให้ทัชแพดมา2ฝั่งแล้วนะครับผมแล้วก็มัลติฟังก์ชันบนนี้ไม่ได้ให้มาแค่ทัชแพดนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับรับสายวางสายอะไรพวกนี้นะครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยจากเดิมที่เคยมีพวกครูสันโทนเป็นก้านอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับซึ่งฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะมีตัวดิสโทนิกคอนโทรลก็คือเพิ่มลดระยะถ้าเกิดเราเปิดดิสโทนิกแล้วเราจะห่างกับรถน่านมากน้อยแค่ไหนตัวปรับระยะเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสองก็คือเซตความเร็วนะครับก็อยู่ตรงกลางเลยคือเอื้อมง่ายมากใช้ง่ายมากนะครับผมว่าดีกว่าก้านเยอะเลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว AMG ซึ่ง AMG เนี่ยเขาก็จะให้พวงมาลัยแบบท้ายตัดให้นะครับมีแพดโดชิปข้างหลังนะครับสวยงามมากภายในสีที่ให้มานะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลตัดดำนะครับถือว่าหรูหราสวยงามแล้วก็ไม่ดูมืดไปนะครับผมเพราะว่าบางทีที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะดำล้วนหมดเลยนะครับอันนี้จะแซมสีน้ำตาลเข้ามาด้วยก็จะดูสว่างนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูข้างขวานี้นะครับพูดถึงเรื่องดิสโทนิกแล้วนะครับผมคันนี้มันจะมีระบบ Driving Assist ค่อนข้างเยอะนะครับ Driving Assist ก็คือการช่วยเหลือในการขับนั่นเองนะครับผมถึงคันนี้จะสู้ Tesla ไม่ได้ที่จะเป็นพวกออโต้ไพลอตเลยแต่ว่าคันนี้ก็จะมี1เลยคือ Distronic Control นะครับ2นะครับ Lane Keep Assist Lane Keep Assist ก็คือถ้าเกิดเราตั้ง Distronic แล้วนะครับผมปกติถ้าไม่มี Lane Keep Assist เนี่ยเราต้องบังคับพวงมาลัยเองแต่ Lane Keep Assistตัวนี้ที่มีมาให้นะครับเขาจะมองตามเส้นปะถ้าเกิดมันมีโค้งเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวโค้งตามเส้นปะเลยไม่ต้องออกแรงเลยนะครับผมพวงมาลัยก็บังคับเองเลยแล้วก็จะมี Active Steering Wheel นะครับผมก็คือรถมันจะชนอย่างเงี้ยตัว Active Steering Wheel เนี่ยมันจะช่วยเราหักหลบนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมี Blind Spot Assist มี Pre-Safe Brake โอ้เยอะแยะขอบอกเลยว่า S Car คันนี้ซื้อไปแล้วคุ้มแน่นอนนะครับมาดูจอกลางกันนะครับตัวนี้จะเป็น Facelift แล้วนะครับถ้าเกิดไปดูตัว202ตัวที่แล้วก่อน Facelift เนี่ยจอจะเล่นอะไรไม่ค่อยได้เยอะนะครับผมแต่เนี้ยเราจะเล่นได้เหมือนพวก E-Class ตัวใหม่ๆเลยนะครับผมแล้วก็เหนือกว่าด้วยนะครับฟังก์ชันก็จะเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เราเห็นก็จะเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับไฟเฟย์เอมเบียนไลท์ภายในปรับได้64สีนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นพวกปุ่มที่เอาไว้สำหรับปรับหน้าจอนั่นเองนะครับอย่างอันแรกก็คือตัวหมุนเนี่ยแหละที่เราใช้กันประจำอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่สองก็จะเป็นช็อตคัทปกติช็อตคัทเนี่ยมันจะอยู่ตรงแดชบอร์ดถูกต้องไหมแต่นี้มันจะมีอยู่ตรงใกล้ๆมือเรานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวช็อตคัทนะครับผมเริ่มจากซ้ายมือเลยนะครับซ้ายมือเรากดเข้าไปปุ๊บหน้าจอตรงกลางก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นปรับที่นั่งนะครับสามารถปรับให้ทั้งฝั่งผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างหน้าข้างๆนั่นเองนะครับตัวนี้มันก็คือควบคุมตัวลัมบ้าซัพพอร์ตโดยที่ว่ามันเป็น S Class เนี่ยเบาะเขาทำมาใหญ่มากนะครับตัวเบาะเนี่ยจะติดแผงประตูเลยมือเราเนี่ยไม่สามารถเอื้อมลงไปได้เพื่อกดปุ่มนะครับผมเขาก็เลยเซตมาอยู่ที่หน้าจอนั่นเองนะครับปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็น Navy นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะเข้าสู่โหมด Navigator ต่อมาก็เป็น Radio นะครับไฟผ่ามากนะครับ Media ขวาสุดนะครับก็จะเป็นตัว Vehicle นะครับก็คือเอาไว้ปรับเปลี่ยน Setting ของตัวรถนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเมื่อกี้ที่ผมบอก Ambient Light นะครับนี่ตั้งค่าไฟตั้งค่าไฟปุ๊บไฟภายในรถนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคันนี้ก็จะมีทั้งหมดนี่เลย64สีนะครับเลือกกันได้เลยนะครับผมว่าเราจะเอาเฉดไหนนะครับสมมติว่าเราจะเอาเฉดเนี่ยหรือว่าใจมันวิ่งก็ได้นะครับปรับความนี่ความสว่างนะครับของเจ้าไฟก็สามารถปรับได้นะครับปรับสีไฟอะไรพวกนี้ปรับได้หมดเลยนะครับผมแล้วแต่เราชอบเลยนี่แล้วก็ตัว464สีเนี่ยเราสามารถปรับได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังแบบอิสระเลยนะข้างหน้าอาจจะชอบแดงข้างหลังอาจจะชอบน้ำเงินก็ทำได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสามารถคัสตอมไมซ์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับ S Class คันนี้นะครับเมื่อกี้จากช็อตคัทที่ใช้ในหน้าจอหลักแล้วนะครับผมล่างนี้นะครับฝั่งซ้ายข้างบนสุดนะครับตัว A แล้วเป็นไฟสีเขียวนั่นก็คือออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับลงมาก็จะเป็นไดนามิกซีเล็กนะครับไดนามิกซีเล็กก็คือการปรับโหมดการขับขี่ของรถคันนี้นั่นเองนะครับผมมันจะมีทั้งโหมด4โหมดนะครับผมโหมดแรกก็คือ Individual นะครับโหมด2ก็คือ Sport นะครับComfort นะครับผมแล้วก็ Eco Mode นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมโดยที่ว่าคันนี้จะเป็นช่วงล่างแบบ Airmatic นะครับผมรถคันนี้ก็สามารถลิฟต์ตัวมันเองขึ้นมาก็คือตัวโช๊คเนี่ยครับสามารถยกรถขึ้นมาให้รถมันสูงขึ้นเพื่อเวลาเราเจอสิ่งกีดขวางที่มันสูงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะได้ไม่ถูกท้องนั่นเองนะครับลงมาอีกอันนึงก็จะเป็น Park Pilot นะครับกดปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลแล้วว่า
ตอนนี้เรากำลังหาช่องจอดรถนะครับผมถ้ามันมีช่องมันก็จะตึ้งขึ้นมาเลยนะครับในคลิปที่ผมเคยทำเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ว่าวิธีใช้เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับผมก็ใช้เหมือนกันหมดเลยมันก็จะหาช่องจอดแล้วก็จอดให้อัตโนมัติเลยฝั่งขวาสุดนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเจ้าหน้าจอนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นวอลลุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนขับรถเผื่อว่าถ้าเกิดเราขับรถเนี่ยเราไม่มีคนนั่งหลังเราเบาะข้างหลังมันสูงเนี่ยเราสามารถกดให้มันตกลงมาได้เลยเพื่อให้เวลาเราขับแล้วเรามองข้างหลังเนี่ยมันไม่เห็นหัวหมอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นปาร์คเซ็นเซอร์นะครับสามารถเปิดปิดตัวปาร์คเซ็นเซอร์รอบคันได้นะครับที่วางแขนของ S Class เนี่ยบอกเลยว่าใหญ่มากๆข้างหน้าได้2คนโดยที่ว่าแบบไม่ต้องมานั่งชิงแย่งชิงกันเพราะปกติแล้วถ้าเกิดเป็นพวกรถที่มันเล็กกว่านี้เวลาวางแขน1คนเนี่ยมันก็เต็มแล้วอะแต่สำหรับ S Class เนี่ยมันวางได้2คนเลยเนี่ยผมชอบมากนะครับรถยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งนั่งสบายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเปิดเก๊ะนะครับผมเก๊ะเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งคนนั่งนะครับผมสามารถกดปุ่มข้างเนี่ยแล้วก็มันก็จะขึ้นมาปึ๊บได้เลยนะครับผมแต่ว่าเนี่ยผมชอบดีไซน์ของเขานะครับผมถ้าคนขับอยากเปิดก็เปิดฝั่งนี้ได้นะครับคือมันไม่ได้เปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันจะเปิดแบบซ้ายขวาแม่งเจ๋งดีนะครับเปิดเก๊ะขึ้นมานะครับอย่างแรกที่เห็นก็คือนี่แผ่นยางตรงนี้นะครับผมก็คือ wireless charging นั่นเองนะครับเครื่องโทรศัพท์เครื่องไหนที่มี NFC ชาร์จแบตได้นะครับสามารถเนี่ยอย่างเช่นผมใช้ iPhone นะครับผมตัวที่มี wireless charging นี่วางปุ๊บนะครับมือถือก็ชาร์จตัวมันเองขึ้นมาได้เลยนะครับแผงข้างของเจ้า Mercedes-Benz คันนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบ Burmaster นะครับแล้วก็จะเป็นเบาะแบบ Memory Package นะครับผมมีที่รองน่องสามารถดึงออกขึ้นมาได้อีกนะครับนั่งสบายมากๆนะครับแล้วก็จะมีเบาะร้อนกับเบาะเย็นให้ด้วยนะครับส่วนใครที่นั่งเป็นคนขับนะครับแล้วอยากเลื่อนฝั่งคนนั่งตัวนี้ก็จะมีปุ่มให้ด้วยนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บเรากดให้ตัว L เหลืองแสงปุ๊บตอนนี้เราก็สามารถเลื่อนเบาะข้างๆได้เลยนะครับนี่ข้างบนหัวเรานะครับอย่างแรกที่ได้เห็นก็คือจะเป็นกระจกมองหลังนั่นเองนะครับกระจกมองหลังอันนี้ก็จะเป็นแบบเฟรมเลสแล้วนะครับก็จะบางกว่าตัวที่แล้วค่อนข้างเยอะทำดีไซน์ออกมาดูคลีนมากขึ้นข้างบนนี้ด้วยที่ว่าคันนี้จะเป็นMG นะครับผมก็จะมีหลังคาแก้วมาให้นะครับหลังคาแก้วก็จะมีแบบ2บานนะครับผมหน้ากับหลังนะครับแล้วปกติแล้วถ้าเกิดหลังคาแก้วที่ให้มาเนี่ยเวลาเราปิดผ้าบังแดดมันจะปิดตั้งแต่ข้างหลังยันมาข้างหน้าเลยถูกต้องไหมครับแต่ว่า S Class เนี่ยเขาให้ปุ่มมา2ปุ่มนะครับสามารถแยกปิดได้สมมติคนขับเนี่ยไม่อยากเจอแสงเราก็สามารถปิดเฉดแสงได้เลยแล้วก็คนนั่งเนี่ยอยากเจอแสงเราก็สามารถเปิดทิ้งไว้เลยนะครับผมมันไม่ใช่ควบคุมแบบมอเตอร์ตัวเดียวอันนี้จะมีมอเตอร์2อันมาให้นะครับคาแก้วไม่ใช่ว่าแค่เปิดปิดตัวเฉดได้เนาะก็สามารถเปิดหลังคาได้เลยนะครับผมตัวแก้วของนี้ออกไปได้เลยอันนี้ก็ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันนะครับตัวที่ว่าความที่มันเป็น S Class เนี่ยข้างหลังนี่ก็บอกเลยว่าไม่แพ้ข้างหน้าแน่นอนนะครับผมเข้ามาแล้วบอกเลยว่าสบายนะครับผมเป็นผู้บริหารขึ้นมาทันทีนะครับก็เป็นรถที่สำหรับคนที่เอาจริงเหมือนอารมณ์ประสบความสำเร็จต่อชีวิตมาแล้วนะครับแล้วก็อยากซื้ออะไรให้ตัวเองได้สบายในระหว่างการที่เราไปทำธุระของเรานะครับไปทำงานหรือว่าไปหาลูกค้านะครับ S Class บอกเลยว่าก็จะเป็นรถสำหรับผู้นำนั่นเองนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็น E Class หรือ C Class เนี่ยบอกข้างหลังมันไม่สามารถปรับได้นะครับแต่ความที่มันเป็น S Class เนี่ยรถมันค่อนข้างใหญ่นะครับตัวพนักพิงอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับได้นะครับผมแล้วก็เบาะก็สามารถเลื่อนมาได้เลื่อนลงหลังได้อีกนะครับผมถือว่าปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับเบาะข้างหลังนะครับผมปรับได้เหมือนข้างหน้าเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแบบไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีเบาะลมให้อีกนะครับเบาะลมเบาะอุ่นเนี่ยให้ครบหมดเลยแล้วก็มี memory package พร้อมนะครับผมแล้วก็เบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะแบบขนเป็ดมาให้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเอาตัวหัวหมอนเนี่ยออกได้ก็จะเป็นหัวหมอนแบบหนังธรรมดานะครับแต่ผมบอกเลยว่าใส่ไปเถอะมันนั่งสบายมากมันแบบนอนลงไปแล้วเหมือนเรานอนบนพวกแบบหมอนนี่มันเป็นขนเป็ดอะเอาง่ายๆเลยนะครับจากตัวเบาะมาแล้วนะครับผมเรามาดูจอนั่นเองนะครับผมโดยที่ว่ามันเป็น S Class เนี่ยคันนี้ก็จะให้จอเป็นแบบ3จอมาให้นะครับซึ่งจอหลังเนี่ยจะควบคุมโดยการใช้รีโมทนะครับผมเราก็สามารถเปิดออนได้เลยนะครับกดออนก็จะกดตรงจอก็ได้หรือว่าตรงรีโมทก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะกดมาออนมาปุ๊บหน้าจอแสดงผลการตั้งค่าหลายๆอย่างนะครับของเบาะข้างหลังนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งนะครับปรับแอร์ได้นะครับผมไฟภายในรถอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับที่นั่งเรานะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีระบบนวดให้ด้วยนะครับผมระบบนวดเนี่ยมันไม่ได้นวดแค่ที่เดียวนะครับมันจะมีนี่เลยมีนวดข้างตรงหลังตรงไหล่ตรงเอวนะครับเนี่ยเลือกได้เลยเรามาเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเอาแรงจะเอาเบาอะไรพวกนี้สามารถคัสตอมไมซ์สามารถปรับเองได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่านวดเนี่ยมันนวดได้แค่ฝั่งคนซ้ายมือตรงนี้นั่นเองนะครับผมใครที่นั่งข้างหลังฝั่งขวามือเนี่ยก็ไม่สามารถนวดได้นะครับก็สำหรับ
ตรงนี้เท่านั้นฝั่งซ้ายมือเท่านั้นนะครับผมอ่ะต่อมานะครับคันนี้นะครับถ้าเกิดใครนั่งฝั่งซ้ายมือด้วยนะครับผมก็สามารถปรับเอนแบบเต็มที่ได้โดยใช้สัมผัสแค่ปุ่มเดียวนี่ผมกดไปปุ๊บนะครับผมกลไกมันก็จะบังคับเลยก็คืออย่างแรกก็คือทำให้เบาะข้างหน้าเนี่ยมันไปพับอยู่ข้างหน้าให้มากที่สุดนะครับเพื่อคนนั่งข้างหลังเนี่ยจะนั่งเหยียดขาได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเขาก็จะปรับเบาะหน้าก่อนนี่ลองปรับไปเนี่ยนี่ตัวเบาะนี่มันมาเลื่อนเบาะผมแล้วนะครับผมนี่เลื่อนนอนลงมาแล้วก็เบาะที่รองน่องก็จะขึ้นมาด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ที่รองน่องนะครับผมเดี๋ยวดูปึ๊บรองน่องขึ้นมานี่แล้วก็จะมีรองเท้าให้อีกนะครับจากข้างหน้ามาอีกด้วยบอกเลยนอนได้เลยนะครับผมสำหรับไซส์ผมที่สูง174นะครับผมสามารถแบบนอนได้สบายใน S Class ได้เลยนะครับผมแล้วก็เบาะที่ค่อนข้างนุ่มนะครับผมนอนสบายบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ให้ความสะดวกสบายแล้วให้ดีไซน์ที่ยังเป็นซีดานหรูหราอยู่นะครับเพราะบางคนมองว่าไปซื้อรถตู้ไม่นั่งสบายกว่าหรอแต่บางทีรถตู้เนี่ยในการออกงานเนี่ยความหรูหรามันก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูต่อนะครับผมออปชั่นข้างหลังเนี่ยก็จะมีแอร์มาให้ด้วยนะครับแอร์ข้างหลังก็จะเหมือนแอร์หน้าเลยนะครับสามารถปรับได้เหมือนข้างหน้าเลยนะครับก็จะมีปรับเพิ่มลดอุณหภูมินะครับเพิ่มลดความแรงของลมนะครับหรือว่าจะกดออโต้ได้เลยแล้วก็จะให้แอร์ออกตรงไหนบ้างนะครับหน้าเท้าอะไรพวกนี้ก็ปรับได้เลยนะครับสำหรับ S Class คันนี้นะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ CT ข้างหลังให้อีกนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะ3ตอนถ้าเกิดเรานั่งแค่2คนนะครับดึงมันลงมาได้นะครับผมดึงมันลงมาก็จะเป็นที่วางแขนนั่นเองนะครับซึ่งที่วางแขนตรงนี้นะครับก็ใหญ่พอแน่นอนนะครับแต่ว่ามากกว่าที่วางแขนนะครับก็ที่ใส่แก้วนะครับแก้วเนี้ยมันใส่เป็นแก้วแชมเปญก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีหูล็อกตรงนี้นะครับไม่ให้แก้วมันกระดิกออกไปไหนนั่นเองถ้าเกิดเราใส่แบบแก้วใหญ่ๆเงี้ยนี่หูล็อกมันก็ทับได้หรือว่าถ้าเกิดเราใส่แก้วที่มันเป็นเหมือนแก้ววายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะล็อกไว้นะครับไม่ให้มันล่วงไม่ให้มันอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับผมนี่กดปุ่มข้างในนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานนะครับเปิดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่ของอีกนะครับในตัวนี้นะครับก็จะมีสล็อต HDMI มาให้1หัวแล้วก็มี USB มาให้อีก2หัวนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่มาอีกเก๊ะอีกนี่มีเก๊ะมาให้อีกนะครับผมก็จะเป็นเก๊ะวางใส่ของอะไรได้อีกเล็กๆน้อยๆตรงนี้นั่นเองนะครับผมความว้าวอีกอย่างนึงเซฟตี้ฟีเจอร์อีกอย่างนึงที่ S Class มาให้มานะครับผมเห็นไหมไม่เห็นนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องซีทเบลต์อันนี้ให้นะครับเพราะมันจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นมาใน S Class ซีทเบลต์อันนี้นะครับมันจะไม่ใช่ซีทเบลต์ปกตินะครับผมเขาเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าเบลต์แบ็กนะครับผมก็คือแอร์แบ็กอยู่ในซีทเบลต์นั่นเองเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะครับปกติแล้วเราก็จะเคยเจอว่าตัวเบลต์มันจะล็อกเราเวลาเราชนเนี่ยการโน้มถ่วงของตัวคนเราเองเนี่ยมันจะโน้มไปข้างหน้าแล้วตัวล็อกมันจะล็อกเข้ามาไม่ให้เราโน้มออกไปข้างหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือเวลามันกระชากหนักๆเนี่ยตาล้าเราแตกได้นะครับผมเคยเจอมาแล้วรถผมเคยคว่ำรอบหนึ่งอันนี้เราประสบการณ์รถผมเคยคว่ำแล้วก็มีคนนั่งหน้านะครับแล้วเขาใส่ซีทเบลต์อยู่ไหปลาร้าแตกเพราะว่าใส่ซีทเบลต์ปุ๊บมันกระชากแล้วมันไปโดนไหปลาร้าเราตรงนี้นั่นเองไหปลาร้าแตกแต่ตัวคนไม่เป็นไรอ่ะมันก็ถือว่าเซฟตี้ดีนะครับแต่ว่าเขาคำนึงขั้นตอนมากกว่านั้นก็คือเบลแบ็กอันเนี้ยมันจะพองตัวออกมานะครับผมให้เวลาเราโดนกระชากเนี่ยปะทะเนี่ยแทนที่กระชากตัวเราออกไปนะครับโดยที่ว่ามันไม่มีอะไรนุ่มคอยซัพพอร์ตตรงไหปลาร้าเราเนี่ยอันเนี้ยมันจะซัพพอร์ตเรามันพองออกมาเหมือนลูกโป่งเหมือนหมอนอีกอันนึงครับซึ่งจะทำให้พวกกระดูกทั้งหลายแหล่เนี่ยที่โดนตรงเบลเนี่ยครับมันจะไม่ได้รับความกระแทกนะครับผมแล้วก็จะไม่ให้เรามีอุบัติเหตุมากกว่าเดิมนั่นเองก็คืออย่างที่ผมบอกคือเรื่องไหปลาร้าแตกนั่นแหละนะครับผมซึ่งเบลแบ็กอันนี้ผมชอบมากๆนะครับที่จริงแล้วเขาอยากให้มันเป็นเซฟตี้ฟีเจอร์ที่ใส่ไว้กับทุกรถนะไม่ใช่แค่ S Class คันนี้คันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับ S 350D AMG นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับที่เรามาขายนะครับผมก็จะเป็นรถปี 2018-2019 นะครับลูกค้าออกจากป้ายแดงมาเดือนธันวาปี2018บอกเลยว่าวารันตีก็จะเหลือ19 20 21ปลายปี21หรือว่าธันวาปี2021นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเหลือวารันตีไปอีกประมาณเกือบ2ปีเลยนะครับสำหรับรถคันนี้คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนออกป้ายแดงนะครับผมออกมาในราคา 6,990,000 บาทนะครับผมขายณตอนนี้นะครับเหลือแค่4,790,000 บาทนะครับหายไปจากป้ายแดงมาประมาณล้านกับอีก 200,000 บาทนะครับผมถือว่าหายไปเยอะเลยนะครับรถเพิ่งวิ่งมาแค่ 29,000 โลเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็รถมันเพิ่งออกมาแค่ปีเดียวเองนะครับถือว่าเราอ่ะ
เซฟเงินในกระเป๋าอีกล้านกว่าบาทเลยนะครับผมในการซื้อรถ S-Class คันนี้ใครที่มองหาอยู่นะครับก็อย่าลืมโทรมาหาผมได้เลยนะครับอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมจากรถคันนี้นะครับที่ผมไม่ได้พูดลงไปนะครับก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมและที่เต็นท์คุณหญิงนะครับไม่ได้แค่ขายอย่างเดียวนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ต้องการขายรถมาให้เรานะครับหรือว่าไม่รู้จะไปเช็คราคาที่ไหนว่าเอ้ยรถตอนนี้เราอยากเปลี่ยนแล้วอ่ะเราไม่รู้จะไปขายที่ไหนเช็คราคาที่ไหนอย่าลืมเช็คที่ผมได้เลยนะครับสามารถโทรมาได้นะครับหรือว่าจะติดต่อในไลน์แอดผมมาเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ